สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับกลับมาติดตามรับชมความมันกันต่อครับกับไอ้หนุ่มสายหวานไล่โชคปีชาเจริญทรัพย์ทีมงานรถตัดคุณภาพของแท้ทีมงานไอ้หนุ่มหน้าตาดีครับตู้นี้ตู้โปร่งแสงครับสิบล้อเนี่ยเป็นตัวแรงประจำทีมงานครับทุกลำเลยครับทุกลำที่เข้าตู้นี่เห็นหมดเลยเป็นตู้พิเศษครับตู้พิเศษออกแบบมาเพื่อบรรทุกอ้อยกับรถตัดโดยเฉพาะอันนี้ดำไม่ได้ครับแต่ว่าคันล็อกกี้น่ะดำได้ลั่นเป็นลั่นแล้วครับท่อนี่ไม่ต้องพูดถึงยิ่งหนักยิ่งลั่นครับรถตัดก็จวดเหลือเกินทีมงานวัยรุ่นครับวัยรุ่นสายหวานไล่โชคปีชาเจริญทรัพย์
ำครับโอ้โหดูกันเพลินเลยคู่นี้นี่ประกบกันทีไรนี่มันทุกทีครับไม่ต้องห่วงเราจะเห็นเลยว่าพื้นที่ที่ยังไม่มีอ้อยเนี่ยอยู่ส่วนไหนบ้างครับนึกจากว่ามองทะลุปูโป่งครับนี่สายลั่นสายลั่นสายลั่นเขารู้กันครับกลับลำมาแล้วทางด้านของรถตัดสายลั่นปะทะสายจวดอีกแล้วครับ
จอดทำไมเอ่ยกลับลำมาแล้วครับอ้อยค่อนข้างล้มครับร่องอ้อยนั้นอยู่ลึกร่องอ้อยลึกมากเกือบจะเต็มตู้แล้วล่ะครับนี่ขนาดอ้อยล้มๆนะครับไปยังกับจรวดยังไม่ได้เจอจังหวะที่ทีมไล่โชคพิชาเนี่ยตัดอ้อยยืนนะครับถ้ายืนเรียงต้นอยู่นี่คงต้องขับมอเตอร์ไซค์ตามแล้วคงจะเดินตามไม่ทันแน่นอนเพราะว่าจวดจริงๆครับรถตัดสายจวดด้านหน้ากับด้านท้ายกับลำ
วนแล้วครับจวนแล้วจวนแล้วไปแล้วเกือบจะเต็มแล้วล่ะครับอีกสักรอบก็น่าจะเต็มแล้วอ่ะหลบร้อนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาชมกันใหม่ครับก็ลากันเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปนี้ครับตีเล็กสายมันสวัสดีครับ